3สวัสดีครับวันนี้ครับผมจะมาแนะนำจอนะครับ Android Tesla สำหรับ Toyota Fortuner นะครับสามารถติดได้ทั้ง Fortuner ตัวธรรมดาแล้วก็ตัว Fortuner ที่เป็นรุ่น TRD นะครับปี2017ตัวล่าสุดนะครับเป็นปลั๊ก OEM ฟิตเลยนะครับสวยงามมากๆเนี่ยครับเป็นสีดำแบ็คเปียโนนะครับไฮไลท์ก็คือนอกจากเป็นปลั๊กสำเร็จแล้วนะครับตัวนี้ยังแสดงการเปิดประตูรถด้วยครับเนี่ยครับผมเปิดประตูครับมันก็จะโชว์อยู่ด้านขวานี้ครับไม่เพียงนั้นนะครับถ้าปรับอุณหภูมิแอร์นะครับตรงนี้สามารถปรับได้เลยนะฮะเนี่ยฮะเนี่ยครับอยากเพิ่มอุณหภูมินะครับอยากเพิ่มความแรงแอร์นะครับปรับได้เลยนะครับเป็นไฮไลท์ของรุ่นนี้เลยทีเดียวนะครับโอเควันนี้ครับอีกหนึ่งไฮไลท์ครับหลายคนถามว่าสามารถเชื่อมต่อกับมือถือที่เป็น iPhone หรือ Android ได้หรือเปล่านะครับต้องบอกเลยว่าทำได้นะครับเพียงท่านถดกดคำว่าโฟนลิงก์นะครับตรงนี้นะครับเนี่ยครับตอนนี้ผมเชื่อมกับมือถือที่เป็น iPhone ไว้อยู่แล้วนะครับนี่ครับเป็น Mirror Link นะครับนี่ครับนะครับไฟล์วิดีโอหรือไฟล์ Google Map ที่อยู่ในเครื่องนี้สามารถไปเล่นบนหน้าจอได้ทันทีครับนะฮะนี่ครับเราเลือกได้เลยนะครับจะเป็น Google Map ก็ได้นะครับหรือจะเป็นพวกไฟล์วิดีโอที่อยู่ในเครื่องนะครับสามารถเล่นได้เลยนี่ครับถือเป็นไฮไลท์ครับอันนี้เป็นแค่ระบบ Mirror Link นะครับแต่อีกตัวนึงครับหลังจากที่เชื่อมต่อระบบ Mirror Link กับมือถือแล้วนะครับสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็เข้าไปอัตโนมัติในตัวเครื่องด้วยนะครับลองดูกันครับเนี่ยครับจะมีแอปพลิเคชันที่เป็นระบบ Android ในตัวเครื่องนะครับสมมติผมอยากเล่น YouTube ผมก็คลิก YouTube เลยครับนี่ครับนะครับสมมุติว่ามีเพลงอ่ะเราอยากลองเล่นเพลงตัวนี่ครับเจ๋วมากเลยครับนี่แล้วผมสามารถให้มันเต็มหน้าจอได้ด้วยคอนโทรลอะไรใช้ได้เหมือนเดิมนะครับนี่ครับครับภาพชัดมากเสียงก็ชัดมากๆครับสุดยอดจริงๆนี่ครับเพิ่มลดเสียงได้เลยนะครับนี่ครับสามารถเล่นได้ YouTube นะครับสามารถเลือกหนังที่ท่านชอบได้เลยครับมาลองดูฟังก์ชันอื่นครับFacebook ก็ได้อีเมลก็ได้ Google Map ก็ได้นะครับนอกจากนั้นนะครับยังสามารถ MX เล่น MX Player นะครับสังเกตดูว่าในเกะนะครับก็จะมีสาย USB นะครับตรงนี้นะครับเราก็สามารถเสียบ USB ที่เป็นไฟล์หนังมาเสียบเล่นได้เลยนะครับแต่ตัวนี้ครับมี Internal Memory อยู่นะครับเพราะนั้นผมสามารถใส่ไฟล์หนังบางส่วนเข้ามาเก็บในตัวเครื่องได้นะมาดูกันครับว่าเรามีหนังอะไรบ้างนะครับโอ้เราเก็บหนังไว้เยอะเลยนะครับนี่ครับเนี่ยเป็นไฟหนังที่อยู่ในเครื่องครับนี่ครับเราเลื่อนนี้ได้เลยนะครับยืดขยายได้ด้วยใหญ่สะใจมากครับเพิ่มแสงลดแสงเพิ่มเสียงลดเสียงได้เลยต้องบอกเลยว่าปัจจุบันนี้หาจอระบบ Tesla ที่ใหญ่ยาวบนรถ Fortuner ไม่ได้แล้วตัวนี้เป็นถือเป็นไฮไลท์ของรถ Fortuner เลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวจริงครับเรามาดูฟังก์ชันอื่นกันนะครับนี่ครับนอกจากว่าหลายคนชอบเล่นจุกส์ออนไลน์นะครับเพียงท่านลงทะเบียนลงใส่จุกส์นะครับสามารถเล่นวิทยุออนไลน์ได้นะครับตัวนี้สำหรับจุกส์เนี่ยก็ต้องมามีการใส่อีเมลในการลงทะเบียนครั้งแรกนะครับ
นี่ครับเพียงท่านมีอีเมล Facebook หรือ WeChat นะครับก็สามารถเล่นออนไลน์ได้นะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะมีอีกหลายแอปพลิเคชันนะครับไม่ว่าจะเป็น Play Store นะครับที่ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆได้ด้วยตัวเองเลยครับนี่ครับ Google Map นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ตอบโจทย์และทำให้การขับขี่ยานพาหนะของท่านเนี่ยปลอดภัยขึ้นครับหลายคนวันนี้ต้องบอกเลยว่าใช้ Google Map จากมือถือในขณะขับรถนะครับแล้วทำให้หลายครั้งเนี่ยก็เกิดอุบัติเหตุในการขับขี่รถยนต์ครับวันนี้ครับ Google Map อยู่บนหน้าจอของท่านแล้วนี่ยืดขยายเร็วมากครับตัวนี้นี่ครับโอเคท่านก็สามารถค้นหาเส้นทางจากการพิมพ์อะไรก็ตามนะว่าจะไปที่ไหนเนี่ยครับตัวผมอยากไปซีคอนสแควร์นะครับเนี่ยเราก็คลิกเลยมันก็นำทางไปนะครับตัวนี้จะมีเสา GPS ให้นะครับที่ซ่อนอยู่นะครับตรงหัวมุมกระจกนั้นครับเรามีการติดตั้งเสา GPS ไว้ด้วยนะฮะซึ่งเสา GPS ตัวนี้ก็จับตำแหน่งโลเคชันปัจจุบันของรถของท่านนะเนี่ยครับสามารถพาไปซีคอนสแควร์คำนวณเส้นทางแล้วก็แน่นอนครับจุดเด่นของ Google Map ก็สามารถบอกการจราจรได้แบบเรียลไทม์เลยทีเดียวนะฮะนี่ครับก็ฟังก์ชันอื่นนะครับก็ตัวนี้อีกตัวนึงจะเป็นไฮไลท์ครับของรถคันนี้ครับเราก็มีการติดตั้งกล้อง360องศาด้วยนะครับสังเกตดูว่าผมเข้าเกียร์ถอยปั๊บนะฮะนี่ครับจะเห็น360องศาเบิร์ดไอวิวนะครับผมเลี้ยวซ้ายสำหรับผมเนี่ยครับสำหรับผมเลี้ยวซ้ายนะครับเห็นงี้เลยนะครับเป็นภาพ360องศาแบบเรียล 3D นะครับสุดยอดจริงครับนี่ครับนี่คือกล้องหน้านะครับนี่ครับก็จะเป็นไฮไลท์ของรถคันนี้เลยทีเดียวนะครับก็ต้องบอกเลยว่าท่านที่สนใจครับตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับในงาน Motor Expo 2017นี้ครับให้มาที่บูธมิลาชครับเหลือเพียง2วันสุดท้ายนะครับแต่ว่าท่านที่มาไม่ทันไม่ต้องตกใจไปครับติดต่อเราทาง LINE ID ครับ @mirageaudio นะครับให้พิมพ์คำว่า @mirageaudio นะครับหรือโทร0854174444นะครับติดต่อ Mirage Audio เรานะครับวันนี้ครับก็ผมขอนำเสนอแค่นี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับใช่ๆ